อุบลราชธานีจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี2563ที่บริเวณตลาดสดเทศบาล3ตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุบลราชธานีได้นำข้าราชการทหารตำรวจเทศบาลนครอุบลราชธานีและประชาชนจิตอาสาอำเภอเมืองอุบลราชธานีประกอบกิจกรรมทำความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์เพื่อปรับปรุงสิ่งแวดล้อมตัดหญ้าทำความสะอาดและเก็บขยะเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี2563เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์โดยส่งมุ่งหวังให้ประสบนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อให้เกิดความรักความผูกพันใน4สถาบันหลักของชาติคือสถาบันชาติสถาบันศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี2563เป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ทรงมีต่อแผ่นดินไทยทั้งทางด้านการทหารด้านวรรณคดีและด้านการทูตอีกด้วย